อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปุยฝ้ายมาฝากค่ะขนมปุยฝ้ายจะเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นมงคลสื่อถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวจีนลักษณะที่ดีของขนมปุยฝ้ายคือเนื้อนุ่มฟูละเอียดมีกลีบที่แตกสวยงามเหมือนดอกปุยฝ้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฮกกล้วยขนมปุยฝ้ายมีส่วนผสมหลักได้แก่แป้งสาลีแป้งที่ใช้ควรมีโปรตีนต่ำจะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ง่ายเนื้อไม่แน่นหนักและมีความละเอียดได้แก่แป้งสาลีสำหรับทำเค้กไข่มีหน้าที่เป็นโครงสร้างของขนมเมื่อตีไข่ให้ขึ้นฟูจะเกิดแผ่นบางยืดหยุ่นทำหน้าที่กักเก็บอากาศเมื่อได้รับความร้อนแผ่นบางจะขยายตัวยืดออกและแข็งตัวเกิดเป็นโครงสร้างน้ำตาลเมื่อใส่ลงไปตีรวมกับไข่จะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ดีอยู่ตัวไม่ยุบง่ายช่วยให้ผิวขนมมีสีให้รสหวานน้ำช่วยควบคุมความข้นเหลวของส่วนผสมและช่วยปรับอุณหภูมิของส่วนผสมให้พอเหมาะหนมข้นหวานช่วยเสริมรสชาติในขนมให้มีความหวานมัน SP ทำหน้าที่เป็นสาร Emulsifier ช่วยผสมผสานส่วนผสมต่างๆให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะเป็นครีมสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมช่วยให้เกิดฟองในปริมาณมากประหยัดเวลาในการผสมและทำให้ส่วนผสมอยู่ตัวดีไม่เหลวเทคนิคในการทำขนมปุยฝ้ายให้แตกสวยการร่อนแป้งจะช่วยให้เนื้อแป้งละเอียดไม่เป็นเม็ดทำให้คนส่วนผสมได้ง่ายการคนส่วนผสมปุยฝ้ายหลังจากตีเสร็จต้องคนด้วยความเบามือเพื่อไม่ให้ส่วนผสมปุยฝ้ายเหลวการพักส่วนผสมจะช่วยทำให้กลูเตนในแป้งได้คลายตัวและสารช่วยฟูได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อนำมาคนอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมเนียนเมื่อนำไปนึ่งน่าจะแตกสม่ำเสมอเนื้อก็จะละเอียดเกาะตัวกันดีไม่ควรตักส่วนผสมปุยฝ้ายรอไว้ในพิมพ์หรือถ้วยนานเพราะอากาศจะทำให้ผิวส่วนผสมด้านบนแห้งและอาจเป็นผลทำให้หน้าขนมไม่แตกอุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งปุยฝ้ายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอุณหภูมิที่ใช้ควรเป็นอุณหภูมิต่ำหรือใช้ไฟอ่อนในการนึ่งนึ่งจนสุกและไม่ควรเปิดฝาลังถึงในระหว่างนึ่งเพราะจะทำให้ปุยฝ้ายหน้าไม่แตกและไม่สุกได้รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปุยฝ้ายที่มีหน้าแตกสวยเนื้อฟูเบาละเอียดตามลักษณะที่ดีของขนมปุยฝ้ายนำไปเป็นของฝากหรือเป็นขนมไหว้ได้อย่างภาคภูมิใจคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM